สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตนำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนปากดีปากเสียนำเสนอเป็นตอนที่9นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมกขเขจะสังวโรมัตตัญญุทาจะพัตตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอายุโคเอตังพุทธานาสาสนานติอีณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญโอวาทปาติโมกขถาที่สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในวันมาฆบูชาดังที่ได้ทราบกันแล้วส่วนผู้ที่ไม่ทราบว่าวันมาฆบูชาคืออะไรได้ตรัสอะไรก็ไปเปิดหนังสือดูไปเปิด Google ดูไปเปิดหนังสืออ่านไม่ฉะนั้นก็ทวนกันอยู่อย่างนี้ก็ทวนกันทุกครั้งไปโอวาทพระตัปปติโมกขถาที่ตรัสไว้นั้นมีอยู่พระคาถาที่ได้ตรัสไว้ว่าอนุปวาโทอย่าว่าร้ายอย่าว่าร้ายห้ามพุทธเจ้าห้ามเพราะอะไรพุทธเจ้าจึงห้ามเพราะเหตุที่ห้ามนั้นเพราะมันเป็นผลร้ายเป็นผลร้ายต่อผู้พูดต่อสังคมแล้วพระองค์ก็ตรัสอย่างอื่นตรัส
ให้พูดวาจาสุภาษิตให้มันเป็นผลดีแก่ตัวและสังคมเรื่องวาจาสุภาษิตในการฝึกพูดดีนี่คนที่ไม่ดีมันก็คิดว่าพูดไม่ดีเป็นกลางๆท่านอาตมาบอกว่าเป็นพระนักสวดเป็นพระนักสวดก็ได้โยมอีกแบบหนึ่งเป็นพระนั่งกรรมฐานนั่งปลกบริกรรมไม่พูดมาจากใครนะแจกวัตถุมงคลตะพื้นตะพือทั้งคนดีคนชั่วมันก็เอาไปใช้แต่เป็นพระนักเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่อะไรฮะเป็นเรื่องต้านกิเลสเป็นเรื่องของการต้านกิเลสมนุษย์เราจะท้อทำไมเขาจะได้บอกว่าพระท่านถามว่าอาจารย์ไม่เบื่อบ้างไงผมไม่ใช่พระอยากดังนะท่านนะอาตมาเทศไม่ใช่อยากดังนะที่โยมนั่งดูไม่ใช่อยากดังเทศด้วยความอยากดังเทศทำไมล่ะท่านไม่อยากเทศอยากได้ปัจจัยเหรอไม่ใช่อยากได้ปัจจัยถ้าอาตมาไม่ทำรายการนะไม่ทำรายการเผยแพร่ทุกรายการโอ้โหท่านป่านนี้นะฮะป่านนี้ไม่คิดถึงทำประโยชน์อย่างอื่นนะฮะมีเยอะนะท่านนะมีเยอะแต่ทุกอย่างที่เป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ต้องทุ่มเทเพราะถ้าคนไม่ดีขึ้นเราก็ไม่ดีขึ้นแล้วเราก็ถือว่าไม่กตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเราก็ถือว่าโยมเขาเรียกเรามาทำไมล่ะเนี่ยจีวรที่ห่มเนี่ยท่านรู้ไหมว่าเอามาจากไหนโยมไปเที่ยวอินเดียไปกราบไหว้สังเวชนียฐานกลับมาก็นึกถึงพระสิฮะเวลาไปก็เอาภาพในเมืองไทยไปถวายพระที่อินเดียแต่เวลากลับมาก็โทรมาหาอาตมาท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณสูงเท่าไหร่อาตมาก็สูง171-172ทำไมล่ะไปซื้อผ้าจากแคว้นกาสีที่เมืองพาราณสีมาตัดจีวรถวายเราตัดเป็นเหรอตัดยากนะคุณนะเป็นเดี๋ยวมีกัลยาณมิตรช่วยตัดให้ก็ห่มจีวรจากผ้ากาสีในตำนานนะเนี่ยอาตมาให้โยมย้อมออกมาเป็นสีนี้โยมเทียบสีนะฮะเราก็ว่าสีในนั้นแม่นแล้วโยมเขาก็เป็นนักย้อมผ้าอาตมาก็แบบมันจะเป็นนกขมิ้นไปมั้งนึกในใจการอนุโมทนาโยมนั่นแหละพอโยมกลับแล้วก็รุ่งเฮวานเขาบอกเด็กเดี๋ยวเราจะย้อมจีวรนะแล้วก็ดูเทียบสีใช่ไหมฮะมันก็ออกเป็นเหมือนสีนี้เนี่ยสีทองคำเล็บยังเหลืองอยู่เลยท่านลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ย้อมเป็นเหรอพอโทย้อมแมวขายยังเคยเลยใช่ไหมบอกเฮ้ยย้อมแมวขายยังเคยเลยฮะย้อมให้เป็นลายเสือก็ยอมไปล่ะแล้วห่มจีวรแล้วจะไปห่มลากก็ไม่ได้นะโอ้โหไปไหว้พระสุมนีห่มมาเทศเนี่ยไม่ใช่อยากจะหล่อนะท่านนะห่มฉลองศรัทธาเขาเพราะเขาเห็นเทศประเพณีเดิมเวลาไปงานศพเขาจะส่งน้ำพระก่อนเมื่อส่งน้ำพระที่มือแล้วเขากล่าวความถวายพระไตรก่อนแล้วก็ส่งน้ำพระแล้วพระนั้นต้องพินทุอธิษฐานจีวรชุดนั้นน่ะแล้วก็เข้าไปหลังม่านหรือหาที่หลบๆแล้วครองจีวรมาให้เขาแล้วขึ้นเทศบนธรรมาสน์บางงานนี้เขาบอกว่าก่อนที่พระจะนั่นน่ะเขาถวายพระไตรทุกตาน่ะเขาขอให้นู่นไปครองจีวรใหม่
ตั้งใจสวดให้เขาเดี๋ยวนี้ประเพณีนี้ก็หายไปแล้วโยมก็ไม่ได้ดูสีจีวรว่าพระท่านห่มสีอะไรถ้าท่านห่มสีกลักแก่ก็ต้องรู้สิว่าละขนาดความสูงท่านเท่าไหร่สีกลักอ่อนกับพระชนิยมความสูงท่านเท่าไหร่ความกว้างขององค์ท่านเท่าไหร่จีวรเขาเรียกว่าส่วนขยายความเดี๋ยวปากกว้างความยาวหน้ากว้างนี่เขานับอย่างนี้แต่ความยาวเขานับตามขนาดตัวไปบอกเขาสิเลยไปเปิด Google ดูเขาจะระบุไว้เลยท่านพระอ้วนเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ไปเปิดดูแล้วไปบอกร้านจีวรเขาจะมีขายเดี๋ยวนี้เขาก็ดีเขาตัดดีหลังจากอาตมาบอกว่าตัดจีวรถวายพระเนี่ยตัดให้มันประณีตหน่อยเอาประณีตหน่อยนี่คุณตัดมานะพอพระห่มพอซักปุ๊บนะท่านเป็นพวงใช่ท่านตะเข็บเนี่ยเละเทะไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบางร้านตัดอย่างนั้นตัดช่วยๆอ่ะไม่คิดว่าโอ้โหผ้าจะได้มาผืนนึงเนี่ยมันกี่เส้นล่ะเนี่ยอาตมาที่บอกเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยทิ้งผ้าท่านนายโยมก็ถวายมาเนี่ยเอามาเย็บชายเขาใช่ไหมที่เย็บชายครับผืนมันไม่ใหญ่ท่านประเดี๋ยวเป็นผ้าฝ้ายนุ่งก็ไม่ได้ทำอังสะก็ไม่ได้เอามาฉีกเอากรรไกรมากรีดวิธีกรีดผ้าก็ไปดูทางพารัตเนี่ยเวลาเราไปซื้อผ้าอ๋อวิธีตัดผ้าเขาตัดอย่างนี้เองนะตัดแป๊กนะรูดพรืดก็ดูเขาแล้วเขาจะให้เราห่มทำไมเนี่ยเพื่อจะได้สวดได้เทศถ้าเราไปเบื่อมันก็ไม่ได้ทุกอย่างในโลกนี้เราดูสิเส้นสมองขึ้นปูดไหมท่านเนี่ยหมอบอกความดันสูงนะท่านนะท่านสูงความดัน183เนี่ยอันตรายนะระวังระเบิดนะทำไมความดันสูงแล้วท่านเอ้าก็งานมีต้องเยอะแยะงานคิดอย่างอื่นดีล่ะท่านจำวัดหลับไหมหลับท่านหลับไม่พอท่านต้องฉันยาลดความดันพอฉันยาลดความดันไปหลังท้าบวมหมอให้หยุดอีกนี่จะตายก็ตายเถอะตายไวได้กำไรชีวิตเอาจริงๆท่านตายไวเหนื่อยน้อยได้กำไรชีวิตแต่ทุกอย่างมันในโลกใบนี้นะครับท่านทั้งหลายก็อย่าไปเบื่อมันแล้วเวลาที่เราเทศอะไรไปท่านก็นึกว่าเขาเป็นปฏิปักษ์ต่อบางท่านน่ะอาตมาก็บอกง่ายๆมันไม่ถูกกิเลสท่านหรอกท่านแต่กิเลสท่านเนี่ยมันจะเป็นอันตรายต่อท่านเองอย่างคนมาขอท่านที่คุณเทศอย่างอื่นเทศอะไรเทศอย่างอื่นเทศอะไรลองอธิบายให้ฟังที่เทศอะไรจะให้ตมามานั่งงุ้มหงิมงุ้มหงิมมาเทศประหลาะกระดกก้นโยมไม่เอาหรอกคนชั่วมีตังคนชั่วมีตังไปเกรงใจคนชั่วโลกมันก็ไม่ดีหรอกอะไม่มีทางหรอกพุทธเจ้าเคยเกรงใจใครที่ไหนท่านถามที่เทศพระมหากษัตริย์ฟังเนี่ยพุทธนิจจทุกขอนัตตาเนี่ยพระมหากษัตริย์ท่านเหนื่อยท่านก็ทศเวสุขไปดูได้เลยนะฮะสุดท้ายทรงเทศอริยสัจสี่และอริยสัจสี่ต้องมีอนิจจทุกขอนัตตาถามว่าใหม่ๆพระมหากษัตริย์ชอบไหมไม่ชอบแต่ทรงให้เห็นประโยชน์ของการเห็นอนิจจทุกขอนัตตามีไว้ใช้ได้แต่อย่าไปหลงมันหลงกายสังขารบริขารมันก็เยอะไอ้มีก็สะสมไอ้ไม่มีก็ทยานอยากแล้วกายสังขารนี่ยิ่งแก่มันก็ยิ่งแพงยิ่งแก่มันยิ่งแพงนะท่านาเป็นเด็กหนุ่มสาวเนี่ยแต่งตัวราคาไม่แพงหรอกเพราะเนื้อหนังมันยังเต่งตึงอยู่พอกลางคนล่ะเริ่มเนื้อผ้าแล้วเริ่มมีครีมเพื่อคอสเมติกต่างๆแล้วครีมทั้งหลายมันจึงมีทั่วไปยาชะลอความแก่เกิดสัญญกรรมเกิดกระบวนการสัญญกรรม
ก็ชะลอมันได้ท่านแต่อย่ามันเกินวัยเอาไว้ปรงปรงบ้างท่านก็ประคองสังขารมันได้ไม่ว่ากันอาตมาไม่ว่ากันใช้ครีมทาครีมนวดอะไรต่ออะไรฮะถ้าหนังตามันตกจะไปผ่าสักหน่อยก็ได้เพราะมันตกเดี๋ยวมันมาทับลูกตาก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าคุณแม่คุณยายคุณย่าเอาครีมมาทาไม่ให้มันคันท่านมันเป็นตุ่มๆใช่ไหมท่านเป็นตุ่มๆก็คล้ายๆหูดเนี่ยมันขึ้นอย่างนี้เขามียาทาก็ทามันไปท่านแต่บางอย่างจะไปทำดูว่าเสริมจมูกเนี่ยเราบอกอันนี้จังไม่ใช่อนัตตานั่นน่ะนี่ฟ้องกันเป็นร้อยๆรายเนี่ยจมูกเน่าก็เส้นประสาทที่สัมผัสกลิ่นอะไรต่ออะไรมันอยู่ตรงนี้หมดท่านอาตมาไม่ทราบนะว่าในแพทย์ที่ทำจมูกเนี่ยทำศัลยกรรมเนี่ยทำสวยก็จริงแต่ตัดเส้นประสาทถ้าไปกี่เส้นล่ะในการสัมผัสกลิ่นถ้าลองดมกลิ่นดูเถอะถ้ามันมาหายใจไม่คล่องไปคว้านจมูกเนี่ยไม่ว่ากันนะแต่ไปทำจมูกอายุที่ทำจมูกก็ไม่ชอบอาตมาเนี่ยอนัตตาก็ไม่ชอบเพราะอะไรฮะเพราะเรากำลังหลอกตัวเองนักเทศไม่มีใครชอบหรอกนี่ไปบ้านยมอาบสุขสบายเขาชื่อยมอาบอยู่ใกล้ๆวัดอะไรวัดม่วงบางแคคุณแม่อาบสุขสบายไม่รู้จักท่านหรอกก็ถามพระที่รู้จักว่านี่เห็นมีประวัติคุณแม่เข้าวัดถามว่าคุณแม่เข้าวัดเนี่ยรักษาอุโบสถศีลหรือเปล่ารักษาท่านเจ้าคุณรักษาจนเดินไม่ไหวแล้วไปค้างวัดวันพระก็บอกเอ้าถ้าค้างวัดวันพระพระกลัวนะกลัวละคุณแม่อาบสุขสบายนะฮะต้องสวดมนต์เก่งจริงท่านเจ้าคุณสวดมนต์หนังสือขาดไปเล่มๆนี่อยู่ในหีบศพนะเอาหนังสือสวดมนต์ใส่ไปด้วยเอาหนังสือสวดมนต์ใส่ไปด้วยแล้วคุณแม่ตายตอนไหนล่ะตายตอน6 โมงเศษๆถามว่าเป็นเวลาใส่บาตรไหมเราเป็นเวลาใส่บาตรไม่มีตกนรกคนไปนอนที่วัดค้างวัดได้นะท่านนะฮะตัดวัฏสงสารได้ไม่มีตกนรกคนสวดมนต์ได้ไม่มีตกนรกเพราะอาตมาบอกเลยว่าก่อนจะมรณภาพเนี่ยขอให้นึกถึงสวดมนต์ให้นึกถึงสวดมนต์แต่เราต้องสวดให้มันเคยก่อนนะเพราะมันเป็นอนัตตาโยมก็ถวายของมีค่ามามีมูลค่าใช่ไหมท่านจะคุณไปแจกใครก็เอาเขาว่ามีมูลค่านี่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านนะท่านนะท่านทำไมโยมแก่แล้วปากกา10 กว่าด้ามท่านราคา20,000-30,000-40,000โยมบอกอายุเยอะแล้วมาดูปากกาเอาเขียนเราก็เขียนนี่พอดีกับมือเราน้ำหนักพอดีนอกนั้นพระที่เขียนหนังสือนะฮะที่เขียนหนังสือที่เซ็นหนังสือที่มีฐานะพอสมควรในทางศาสนาประถวายปากกาทำเอาจบโยมได้บุญได้กุศลนะถ้ามรณภาพไปปากกาเป็นตับเงี้ยท่านไม่ให้ใครเลยเนี่ยจะตีราคาว่ายังไงท่านท่านผู้ชมทั้งหลายจะตีราคาพระองค์ที่มรณภาพว่าอย่างไรแล้วท่านจะไปไหนนะท่านจะไปไหนท่านก็ต้องห่วงบริขารท่านไอ้สิ่งที่สะสมนี่มาสะท้อนเมื่อมาสะท้อนแล้วมันก็เป็นการบ่งบอกว่าเอาไปไหนจะเก็บไว้ทำไมไม่รู้จักอนัตตาเหรอมันไม่ใช่ของเรามีก็ใช้กันไปเถอะ
ไม่อยากเกิดเป็นเรนเป็นตัวเรนท่านรู้จักตัวเรนไหมเล็กกว่าเหาหน่อยถ้าโลนมันขึ้นที่บนหัวนี่ไอ้ไม่ใช่โลนเขาเรียกเหาบนหัวใช่ไหมฮะถ้าโลนมันก็ขึ้นกับอะไรฮะเพื่อไปขนขนเหมือนกันแต่สกปรกที่อับชื้นๆมันจะตัวเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นเรนมันจะขึ้นที่ผ้าตัวเรนเขาเรียกตัวเรนถ้าตัวเลือดมันจะขึ้นตามร่องมากินเลือดเราเขาเรียกตัวเลือดพระรูปหนึ่งบทมาแล้วก็อันนี้จากทุกขณะตาเนี่ยมันได้ยินนะแต่มันไม่ถึงท่านมันไม่ถึงก็อยากได้จีวรเป็นพระที่มีจีวรเก่าเพราะกรรมเก่าไม่ดีเกิดมาจนแล้วไม่มีคนศรัทธาจะถวายจีวรพี่สาวเห็นพระน้องชายก็สงสารพระน้องชายของจีวรเก่าก็จัดแจงทอผ้าโอ้โถท่านพอจะทอได้ทอแล้วมาตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นเนี่ยแล้วมาเย็บจีวรผืนหนึ่งถ้าทอคนเดียวเนี่ยใช้เวลา6เดือนนะก็จะปั่นก็จะไปหาฝ้ายมาอะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายรักษาผ้าให้ดียิ่งเป็นแฮนด์เมดนะฮะเขาทำด้วยมือเนี่ยเขาทำด้วยใจยิ่งถวายพระมานี่นะฮะบอกโยมบอกโอ้โหไม่ได้ทำด้วยใจถ้าเป็นละแมชชีนเมดก็เร็วหน่อยเขาก็คิดกระบวนการขึ้นมาแต่บางคนเด็กบางคนใช้แบบสาดเสียเทเสียไม่สนใจท่านสังเกตไหมว่าคนที่ทอผ้าเองชนเผ่าทั้งหลายอัธราชบุรีเขาจะมีวัฒนธรรมใช่ไหมราชบุรีการบุรีใช่ไหมที่จะมีวัฒนธรรมการใช้ผ้าของเขาอันนี้มาจากชนชาติเขาเรียกอะไรไทยทรงดำไทยนั่นน่ะเขาจะรักผ้าเพราะเขาทอแล้วลูกเขาก็ช่วยด้วยเขาจะใช้ผ้าอย่างนั่นแล้วจะมีสัญลักษณ์อยู่นี่สาวโสดนะนี่มีสามีแล้วนะนี่ผู้ชายยังไม่ได้แต่งงานนะนี่แต่งงานแล้วเขาจะมีสัญลักษณ์ของเขาเขาจะใช้อย่างประหยัดไม่ได้หรอกพี่สาวก็อะไรท่านทอผ้าเสร็จก็เย็บไปถวายพระน้องชายโอ้โหคนได้ผ้าใหม่มาแบบนี้ท่านโอ้โหเอามาทาบกับตัวยังไม่ได้ห่มนะท่านนะนอนอวางว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะห่มผ้าจะห่มผ้าพรุ่งนี้เป็นลมมรณภาพเช้าขึ้นมาเปิดประตูไปเป็นลมมรณภาพเป็นไงอ่ะท่านมันก็ต้องพุทธเจ้าท่านบอกว่าบริขารก็ต้องเอาบริขารเนี่ยไปพาดซะแล้วพาดรูปใดขาดพาดชิ้นใดก็ไปเอาละเอามีดเล็กก็เล็กมีดเล็กเอาไปตัดเอาเฉพาะส่วนนั้นมาเพื่อจะเย็บจีวรส่วนที่ยังไม่พอพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าเพิ่งแตะจีวรนะเอาไว้ตรงนั้นให้ได้7วันภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าทำไมต้องเอาไว้7วันพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพราะจิตของพระภิกษุรูปนี้นะยังห่วงใยอะไรอวรในผ้าผืนนี้จึงเกิดเป็นเรนตัวเล็กๆเรนมันเกิดวันเดียวท่านสังเกตเห่าไหมฮะเอาหัวจนกัดพบเนี่ยนะช้าขึ้นมาเนี่ยท่านไข่เห่ายาวชนะโยบเป็นหน้ามาอีกวันนึงเป็นตัวละเรนมันเร็วกว่านั้นพิสุทธิ์ทั้งหลายก็หาเรนไม่เจอพระเจ้าจึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ท่านเหมือนใช้ว่านขยายใหญ่ๆเนี่ยเป็นพันๆเท่าเนี่ยให้พิสุทธิ์ได้เห็นไหมเนี่ยเราเอามือแตะจีวรสิเลนมันอ้าปากเนี่ยงับมือพระจะงับมือพระแต่ถามว่ามันเป็นอนัตตาไหมมันเป็นอนัตตาในโลกใบนี้เป็นอนัตตามีก็ใช้ไปแต่อย่าไปยึดติดไม่มีก็ไม่อำนวยความสะดวกดังนั้นจึงต้องปรงสิ่งที่จะทั้งใช้เนี่ยมันเป็นอนัตตาทั้งคู่นะท่านแม้แต่ทรัพย์สินมรดกที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นอนัตตาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายจนมาถึงเราถึงเรามันก็ต้องไปอนัตตาจะไปฆ่ากันทำไมก็มรดกอนัตตานะท่าน
คนตายก็ทิ้งไปแล้วแต่ถ้าคนตายตายไปแล้วอย่าทิ้งไม่ได้ก็เกิดเฝ้าอยู่ตรงนั้นแหละขีกับขีกันเลยเกิดเป็นงูแล้วงูอีกงูแล้วงูอีกเป็นหนูแล้วหนูอีกก็เกิดอยู่ตรงนั้นแหละตายแล้วก็มันอยู่ตรงนั้นอีกแหละเกิดเป็นหมาแล้วหมาอีกเกิดเป็นแมวแล้วแมวอีกมันก็มาเขามันจะได้เหรอท่านมันอยู่ตรงนั้นเกิดเป็นนกแล้วก็มาเกาะอยู่ตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกเพราะอะไรเพราะไม่เข้าถึงอนัตตาทำอย่างไรเพื่อเราจะมองอนัตตาเห็นตามความเป็นจริงท่านดูพระอริยบุคคลในประเทศไทยสิอ้าวหลวงพ่อคูณทำไมบอกสั่งให้ผ่าศพเลยว่าอนัตตาสั่งไว้ที่เอาไปเลยโรงพยาบาลอะไรอยู่ขอนไปโรงพยาบาลอะไรไม่ใช่ขอนแก่นด้วยซ้ำไปมั้ยท่านอยู่ขอนแก่นแต่โรงพยาบาลนั้นไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะให้ศพข้ามจังหวัดเสร็จแล้วถึงเวลาเผาท่านใช้คำว่าเผาท่านไม่ใช้คำว่าพระราชทานเพลิงศพเผาเสร็จแล้วนะอนัตตาเอาโยนแม่น้ำคงให้หมดกระจายเลยเผาให้ไหม้ให้ไหม้ให้ละเอียดที่สุดโยนแม่น้ำคงเลยประกาศความเป็นอนัตตานี่อริยะส่วนศพพระที่ไม่เผาบัณฑิตตัวท่านเองก็เข้าถึงอนัตตาอยู่แล้วมีพระเยอะแยะที่เราไม่ยอมเผาเพราะอะไรฮะหนึ่งเราทำใจไม่ได้สองเอาไว้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นอนุสรณ์สามเอาไว้หาโชคหาลาภกล่าวว่าจะมีโชคลาภคือมีอะไรร่างพระแล้วก็โม้กันไปท่านผมงอกออกมาเล็บงอกออกมาอะไรออกมาปะโถถ้ามันมีมันไม่งอกออกมาแล้วท่านมันงอกชั่วคราวเท่านั้นเองอะไปตีข่าวปั้นข่าวกันนะอย่าไปหากินกับสิ่งเหล่านี้เลยจะเก็บไว้บูชาก็บูชาทั้งตัวอาทิตย์ก็บูชารูปปั้นไว้แล้วเอายัดใส่เข้าไปในรูปปั้นแล้วก็สวดสุปฏิปันโนเยอะๆให้สังฆคุณเข้าตัวแต่ตัวเองตัวท่านเองท่านก็รู้อนัตตาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญคนเราจะชอบกับไม่ชอบมันเป็นอย่างนี้พอพูดถึงอนัตตาแล้วคนก็เบือนหน้านี้แต่นี่คือความจริงและความจริงอันนั้นมันจะประกาศอาตมาไม่พูดถึงญาติโยมนะพูดถึงพระว่าเข้าใจไหมเนี่ยในพระมรณภาพแต่ละรูปอาตมาไม่สำรวจสมบัติยิ่งรู้ว่าเก็บไม่เอาเลยท่านขี้เกียจเอาฝุ่นมาเข้าจมูกปล่อยมาเลยเพราะอะไรเพราะท่านสะสมกับตัวพยากรณ์จิตของท่านนั่นเองอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยในเวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณผู้ชมคะหากเรารู้จักพิจารณาถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่ายึดติดรู้จักปลงและมองให้เห็นสภาพความเป็นจริงอยู่เสมอเราก็จะไม่ว่าร้ายผู้อื่นนอกจากนี้นะคะหากฝึกวาจาสุภาษิตให้ดีและใช้ให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอเราก็จะพบเจอแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเรานะคะวันนี้เราของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสนิทสวัสดิ์ภาเอกเอ็มซินรวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ